Niggas in my grill trying to phase me. เริ่มความเร็วที่ช้าสุดนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ยกแขนแซ่บขึ้นแล้วก็กดสปีดเดอร์สต็อปจากนั้นก็ทำขั้นตอนเดียวกันกับที่เราเซตแอนเอ็กก็คืออะไรครับให้จุดศูนย์งานของเราอยู่ตรงตำแหน่งขอบชิ้นงานตามแนวแกนบายพอดีใช่ไหมครับอันดับแรกก็มาโพซิชันแล้วแอคทีฟตรงแกน Y แล้วรีเซตตรงนี้ให้เป็นศูนย์ดอทแล้วก็ชดเชยให้จุดศูนย์กลางของเอมินอยู่ตรงตำแหน่งขอบชิ้นงานตามแนวแกน Y พอดีเลยโอเคไหมครับก็เท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับเลื่อนขึ้นไปเท่าไหร่ครับ3มิลดีไหมครับเมื่อชดเชยจุดเริ่มแล้วทำไงต่อครับก็ออฟเซตขึ้นไปข้างบนออฟเซตอีกรอบนึงให้แอคทีฟตรง work zero offset แล้วก็เลื่อนมาที่แกน y แล้วกด path zero set นี่แหละครับคือตำแหน่งของจุดศูนย์งานโดยใช้ G55 แล้วอยู่ตรงไหนครับมุมพอดีเลยหรือมุมล่างด้านซ้ายพอดีเลยอันนี้หมายถึงอะไรครับการชดเชยระนาบแกนแซดครับหมายถึงอะไรครับถ้าเกิดเราปาดผิวไปแล้วนะครับผิวแกนแซดมันต่ำลงไปจากเดิมใช่ไหมแล้วก็ลบลงไปเรื่อยๆเช่นลบ50ก็คือต่ำลงมาอีกลบ50ก็คือจุดค่าอินตรงนี้จะอยู่ต่ำกว่าเดิมไปอีกลบ50โอเคไหมครับตอนนี้ถือว่าโอเคหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาเซตอีกอันหนึ่งครับก็คือเซตการชดเชยความยาวของทูนที่2นะครับอันดับแรกนะครับก็เข้าโหมดแทนจ็อบก่อนนะครับแล้วเรานี่ครับจะใช้กระดาษเหมือนเดิมใช้กระดาษเหมือนเดิมนะครับวางไว้เฉยๆเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็เข้าแฮนด์จ็อกเพิ่มความเร็วนิดนึงให้ทูนไปทางบวกแล้วจากนั้นกดสปีดเดอร์หมุนแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้เราเลื่อนช้าอย่าลืมลดความเร็วก่อนนะครับนี่ลงมานะครับเราซูมอยู่ใกล้ๆนะครับตอนนี้ยังไม่ชนชิ้นงานนะครับผมเราจะเป็นการเซตความยาวนะครับของทูนโดยใช้ระนาบอ้างอิงด้านบนสุดของชิ้นงานเป็นจุดอ้างอิงนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะจัดชิ้นงานจุดอ้างอิงของเราจะอยู่ที่มุมด้านซ้ายคือ x 0 y 0นะครับแล้วที่ผิวบนของชิ้นงานจะเป็นตำแหน่ง z 0โอเคไหมครับฉะนั้นเราก็จะเคลื่อนที่ลงไปเลยนะครับถ้าใกล้ชนแล้วลดความเร็วช้าสุดเพื่อความละเอียดนะครับหมุนไปเรื่อยๆจนกระดาษขยับอย่างนี้ครับเมื่อขยับเสร็จแล้วเราได้อย่างนี้ครับหมายถึงตำแหน่งแซดเป็น0โอเคกดสต็อปนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับผมอันนี้เราจะทำการวัดความยาวของทูนแต่ละอันเราก็จะออฟเซตนะครับเลื่อนไปที่หน้าต่างทูนออฟเซตอันนี้ก็คือทูนนัมเบอร์1ตอนนี้เราเซตสปินเดิลถึงกับยึดทูนนัมเบอร์2 15เป็นตำแหน่งของหัวฉีดน้ำระบายความเย็นหรือน้ำหล่อเย็นGeometry หมายถึงค่าความยาวของทูนวัดจากจุดอ้างอิงของสปินเดิลลงมาในแนวแกนแซดวัดลงมาก็คือค่าจะติดลบโอเคไหมครับแล้วเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์นะครับไปที่ตำแหน่งความยาว Geometry แล้วก็กดปุ่มนี้ครับ
ทูลออฟเซตเมชเชอร์เมนต์จะเห็นว่าความยาวของทูลเรานะครับวัดจากจุดอ้างอิงของสปีดเดอร์ลงมาเป็นลบ 402.467 มิลลิเมตรแวร์หมายถึงการชดเชยความยาวหน้าตัดของทูลกรณีที่เวลาใช้ทูลนานๆไปแล้วมันสึกเท่าไหร่แล้วก็มาชดเชยตรงนี้โอเคไหมครับต่อไปไดมิเตอร์ครับไดมิเตอร์ของเราเป็น6โอเคไหมครับถ้าเราพิมพ์2จุดแล้ว enter เข้าไปมันจะเพิ่มเป็น8แต่ถ้าเราพิมพ์ลบ2จุดก็จะลดลงมาเป็น6ตอนนี้ทูลของเราไดมิเตอร์6แล้วอันนี้ก็คือการชดเชยการสึกของทูลตามแนวเส้นรอบวงอีกเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ใส่โอเคไหมครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นขั้นตอนในการเซตตำแหน่งจุดเวิร์กของชิ้นงานหรือจุดเวิร์กที่ zero point ที่ตำแหน่งอ้างอิงคือ x 0 y 0ตรงมุมด้านล่างและจุดนั้นจะเป็นจุดอ้างอิงในการเขียนโปรแกรมแล้วตำแหน่งของ z ก็จะเป็น z 0ที่ถูกบนเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเมื่อเราทำการเซตเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าที่เราทำการเซตจุดเวิร์กที่ zero point กับเซตการชดเชยความยาวของทูลหรือตำแหน่งแซดของเราเซตถูกต้องหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องมาตรวจสอบครับผมการตรวจสอบครับเข้าแฮนด์จ็อกยกทูลขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้ยกทูลขึ้นไปก่อนนะครับผมนะครับจากนั้นเรามาดูตรงนี้ครับจากนั้นเราจะทำการตรวจสอบว่าตำแหน่ง work offset และตำแหน่งของอะไรครับแกนแซดที่เราชดเชยไปเนี่ยถูกต้องหรือไม่หรือพูดง่ายๆก็คือเซตตำแหน่ง work hit zero point ที่ตำแหน่ง x 0 y 0 z 0ถูกต้องหรือไม่เรามาตรวจสอบกันโดยเข้าโหมด MDI ก็คือโหมดในการทดสอบในการเขียนโปรแกรมและโหมดในการเปลี่ยนทูลโอเคไหมครับฉะนั้นอันดับแรกครับพิมพ์คำสั่งอันดับแรกเราอ้างอิงที่อะไรครับเราเวลาจะเขียนโปรแกรมต้องเรียกจุดศูนย์ของงานหรือจุดเวิร์กพีซ0 point ออกมาซะก่อนเราระบุตำแหน่งจุดเวิร์กพีซ0 point ของเราไว้ในตรงไหนครับไว้ใน G55 ถูกต้องไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องพิมพ์เป็น G55 ครับก็คือ G55 end of box แล้วก็ enter ลงมาโอเคไหมครับจากนั้นทูลเช่นทูลเลยครับT02 นะครับ M06 M06 คือคำสั่งในการเปลี่ยนทูล End of box แล้วกด Enter โอเคไหมครับต่อจากนั้นเราจะต้องเรียกคำสั่งอีกอันหนึ่งก็คือ T43 เป็นคำสั่งในการชดเชยค่าความยาวของทูลในแต่ละ number ว่าทูล number 1ยาวเท่าไหร่และทูล number 2ยาวเท่าไหร่เอาความยาวติดลบ402นั้นมาชดเชยในการเขียนโปรแกรมโอเคไหมครับก็ T43 แล้วตามด้วย H ของเราก็คือเป็นความยาวของทูล number ที่เท่าไหร่ครับ2ก็คือ H02 Z คือระยะ retract plane โอเคไหมครับระยะที่เอามาจ่อก่อนที่จะกัดจริงโอเคไหมครับเราจะยกห่างเท่าไหร่สิเพื่อความปลอดภัยนะอาจารย์เอาไว้ที่50แล้วกันโอเคไหมครับแล้วก็ end of box แล้วก็ enter จากนั้นอาจารย์จะเขียนคำสั่งให้เครื่องมือตัดเคลื่อนที่เร็วครับ G00 เคลื่อนที่มาณตำแหน่ง X0 Y0 นะครับแล้วZ มาที่20นะครับ end of box enter นี่ครับคือคำสั่งในการตรวจสอบตำแหน่งจุด work offset กับความยาวของทูลที่ชดเชยถูกต้องหรือไม่จากนั้นเขียนเสร็จแล้วรีเซ็ตขึ้นหัวโปรแกรมแล้วเราทำการปิดเครื่องครับปิดเครื่องก็ควรระวังครับเนื่องจากว่าเราใช้ G00ระบบคอร์ดิเนตที่เราระบุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่องนี้ฉะนั้นเพื่อให้ปลอดภัยสำหรับมือใหม่ 100% เนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วมากเลยสังเกตจากการเปลี่ยนทูลถูกต้องมั้ยครับฉะนั้นถ้าไม่คล่องให้ใช้5คือเคลื่อนที่ช้าไปก่อนเห็นไหมครับ 5% ของความเร็วสูงสุดของเครื่องแล้ว
ถ้ายังไม่คล่องอีกให้ใช้โหมดซิงเกิลบล็อกทำงานทีละบรรทัดแล้วกดปุ่มไซเคิลสตาร์ทครับอันนี้ไปถึงที่2ใช่ไหมครับนี่อยู่ในสปินเดิลเป็นทูลที่2อย่างครับเป็นแล้วก็ไม่เปลี่ยนโอเคไหมครับจากนั้น G43 ชดเชยความยาวของทูลเบอร์ที่2เซตระยะแซดที่เท่าไหร่ครับ50อ่ะมาดูเลยครับอันนี้อาจารย์ให้มันเคลื่อนที่ช้าๆก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นภาพนะครับถ้าต้องการเร็วก็คือกด 100% เลยจะเคลื่อนที่ทุกทันทีโอเคไหมครับแต่นี้เพื่อให้เราเห็นก็เลยใช้ความเร็วที่ 5% ของความเร็วของเครื่องก่อนลองมาดูสิครับว่าการชดเชยความยาวของทูลถูกต้องไหมว่าระยะแซดเท่ากับ50จริงหรือเปล่ามาดูเราดูด้วยสายตานี่คือประมาณ50ไหมครับ50นะครับ50นะครับแล้วต่อไปเราจะเช็คที่แซดเท่าไหร่ครับที่20กดต่อเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาดูตรงนี้ครับผมมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือการตรวจสอบว่าอะไรครับเป็นการตรวจสอบว่าอะไรครับตำแหน่งจุด work offset หรือตำแหน่งจุดศูนย์งานของเราอยู่ที่ x 0 y 0ตรงที่มุมซ้ายด้านล่างถูกต้องไหมครับนักเรียนถูกต้องถูกแล้วแล้วตำแหน่งแกน z ถ้าเราพิมพ์ z 0เนี่ยตำแหน่งของ n mean หรือปลาย n mean จะมาอยู่ที่ผิวบนนี้พอดีถูกต้องไหมครับแต่เพื่อความปลอดภัยเรายกอยู่ที่20โอเคไหมครับแล้วเราต้องพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่อาจจะใช้บนนี้ว่าชิ้นงานตัวนี้นะครับมีความหนา16ชิ้นงานตัวนี้มีความหนา16นะครับอาจารย์สอนเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ยก20พอดีแล้วมันสูงจากชิ้นงานที่มีความหนา16มิลประมาณ4มิลพอดีเลยโอเคไหมครับหรือถ้าจะวัดก็วัดได้เลยโอเคไหมครับหรือถ้าจะให้ชัวร์นะเราก็ขยับประมาณเป็นเท่าไหร่ครับ16เลยไหมฮะขยับประมาณเป็น16ดีไหมครับ16เราก็มาแก้ตรงนี้ครับผมเป็น z เท่ากับ16อันนี้ขอจุด5เพื่อให้สอดชิ้นงานเข้าไปได้แล้วก็กดปุ่ม Enter แล้วก็ Reset แล้วก็กดปุ่มนะครับทำงานเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับมาขอยกก่อนนะครับจากนั้นก็มาที่ X16 โอเคนะครับมาตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่อยู่ที่ระยะแท้ของผมหรือไม่มาดูนะครับที่ตำแหน่งของทูลคือตำแหน่งที่อะไรครับอยู่ที่ปลายทูลจุดอ้างอิงต้องอยู่ที่ปลายทูลและจุดกลางนะครับอยู่ที่ x 0 y 0แล้วก็ z เท่ากับลบ16นะครับแต่ในที่นี้กำหนดให้เป็นลบ 16.5 เพื่อให้สอดไปได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้การเซตตำแหน่งของจุด work piece หรือ work offset หรือเซตตำแหน่งการชดเชยความยาวของทูลก็ถูกต้องแล้วต่อจากนี้เราก็สามารถที่จะทำการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการให้เครื่องจับอัตโนมัติทำงานตามที่เราต้องการได้แล้วครับผมพบกันในคลิปต่อไปสำหรับการเขียนโปรแกรม CNC ขั้นพื้นฐานสำหรับควบคุมการทำงานเบื้องต้นครับผมคลิปนี้ก็ส่งท้ายจากรูปอันสวยงามของเอ็ดมินแล้วก็เป็นการตรวจสอบตำแหน่งจุด Work Piece Zero Point กับชดเชยประเด็นทุนแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ